ทัพนักกีฬาเปตองทีมชาติไทยเจ้าของ3ามแชมป์โลกเดินทางกลับบ้านแล้วท่ามกลางการต้อนรับอย่างอบอุ่นคณะทัพนักเปตองทีมชาติไทยที่ทําผลงานยอดเยี่ยมคว้าสามเหรียญทอง1เหรียญเงินและอีก1เหรียญทองแดงในการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก2023ที่เมืองโกตนูประเทศเบนินเดินทางกลับมาถึงสนามบินสุวรรณภูมิเป็นที่เรียบร้อยครับโดยมีนายชุรินพัทรดีโลก และนายสุนชัยคำนุนเศษอุปนาย,ยกสมาคมกีฬาเปตองพร้อมด้วยนายชัยวุฒิหลักเมืองนะครับผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืนของกฟผให้การต้อนรับท่ามกลางญาติพี่น้องและเพื่อนอย่างคับข้างครับโดยนายชรินพัทรดีโลกอุปนาย,ยกสมาคมกีฬาเปตองพอใจผลงานนักกีฬาทั้ง6คนสามารถคว้าเหรียญทองกลับมาได้แม้ว่าบางเกมเนี่ยต้องเจอศึกหนักกับทีมฝรั่งเศสครับที่มีแชมป์โลกอยู่หลายคน แต่ก็เล่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมีสมาธิมีวินัยนะฮะจนเอาชนะคู่แข่งได้ในส่วนของน้องทรีรัชตะคําดีครับลุยสึกชิงแชมป์โลกมาแล้ว2ครั้งครั้งนี้เนี่ยประสบความสําเร็จที่คว้าคนเดียวมา2เหรียญทองทั้งชูตหญิงชายและทีมชายส่วนน้องแนทสุนิตราพ่วงอยู่ครับแชมป์ประเทศไทยปีนี้ลุยสึกชิงแชมป์โลกเป็นครั้งแรกยังโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมครับคว้าแชมป์โลกมาได้สําเร็จก็สําหรับทีมชาติไทยครับ กวาดมาสามเหรียญทอง1เหรียญเงินและก็1เหรียญทองแดงได้มาจากทีมชายครับประกอบไปด้วยสราวุฒิศรีบุญเพงสุพรรณทองภูครับธนวัฒน์ทูซิลฮะและรัชตะคำดีครับซึ่งถือว่าเป็นเหรียญทองประวัติศาสตร์ของไทยเหรียญแรกขณะที่เหรียญทองหญิงคู่ครับนันทวันเฟื่องสนิทกับสุนิตราพ่วงอยู่เหรียญทองใช้เดี่ยวครับรัชตะคำดีและ1เหรียญเงินชูตติ้งชายกับ1เหรียญทองแดงคู่ผสม จากนันทวันเฟื่องสนิทและสราวุธสีบุญเพงส่งผลให้ครองเจ้าเหรียญทองร่วมหลังจากนี้ครับทางสมาคมกีฬาเปตองแห่งประเทศไทยเตรียมจกกัดการแข่งขันเปตองชิงแชมป์โลก2023ประเภททีมหญิงและประเภทเยาวชนอายุไม่เกิน17ปีที่มหาวิทยาลายัยกรุงเทพธนบุรีครับในวันที่23-27พฤศจิกายนนี้ครับ